ดีกว่าข่าวต่อไปนะคะสองซุปตาที่อ้นบอกไปนะคะก็คือสาวอ้ําพัชราภากับพี่เวียนะคะควงคู่กันไปมาดูจอแล้วก็เห็นปากใช่พี่เวียนี่ไงเขาไปงานช่อง7 HD Festival ที่เซ็นทรัลหัดใหญ่อุ้ยซื้อขนมหมีกับสาลี่อะไรนะสาลี่หิมะมาฝากหรือเปล่าสาลี่หิมะแล้วโอ้โหแฟนๆมารอกันเยอะมากอย่างที่ตอนที่อากับม่าไปอ่ะที่เชียงใหม่แน่นมากๆหาดใหญ่ก็แน่นม่าไปแบบไม่ได้ไปถามว่าไม่ได้ไปพี่ชาวนั่นแหละแน่นทุกจังหวัดนี่คือมาหาดใหญ่แล้วนะคะมารอตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเพื่อจองที่จะได้อยู่ใกล้ๆอย่างนี้ไงนี่ไงเขาบอกขบวนการความสนุกสนานจากช่องเจ็ดสีเนี่ยยกทัพผู้ประกาศข่าวหนุ่มหล่อสาวสวยศิลปินจากรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะคะแล้วก็นี่ค่ะพระนางจากเจ็ดสีธันวาสุริยจักรและทิสาวริทิสานะคะร้องเพลงและพูดคุยกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองและเมื่อถึงเวลาปรากฏตัวของอ้ําเวียซุปตาคู่ขวัญจากละครพราวแฟนๆส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แฟนๆมากันแน่นทุกชั้นเต็มทุกพื้นที่จริงๆโอ้เยอะจริงๆต้องบอกว่าขนลุกเลยนะฮะทั้งสองคนนะฮะทั้งคุณอ้ามคุณเวียก็มาเล่นเกมอย่างเป็นกันเองนะครับงานนี้บอกเลยว่า2พิธีกรนะฮะคือใครรู้ไหมใครคะสนุกสนานมากเลยคู่พี่น้องครับคุณตั้มกับคุณเติ้ลก็ขอโชว์ลีลาการแดนซ์หน่อยโอ้นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่เต้นกังนัมป่ะเอออยากให้ไอ้ต้นเต้นเยอะๆอ่ะต้นน่ะนี่ๆๆนี่ตั้มไม่เป็นไรนี่จำได้เลยนะฮะหนุ่มเวียก็ยังมีการโชว์เพลงเพราะๆด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆชาวพัทยานะฮะที่ไปร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยนี่ก็ร้องเพลงนี้แล้วก็นอกจากนี้นะฮะเดี๋ยวไปฟังคุณอ้ําคุณเวียนะครับกันสักหน่อยนึงว่าคนมากันแน่นขนาดนี้แฟนๆเยอะขนาดนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหดูแน่นมากไม่มีที่จะว่างดูสิเนาะเนาะคือเต็มสุดลูกหูลูกตายังน่ารักเหมือนเดิมนะคะก็จริงๆก็ทุกครั้งนะก็แน่นนะคะแล้วก็ดีใจที่แบบทุกคนมารอตั้งแต่เช้าเพราะตอนเช้าเราก็มีกิจกรรมต่างๆช่อง7ให้อยู่แล้วไงคะก็ดีใจที่ทุกคนมาร่วมสนุกกันตั้งแต่เช้าวันนี้รู้สึกอบอุ่นชาวหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมากันเยอะใช่ค่ะเยอะมากมากันเยอะมากครับคือเขาดูละครช่อง7กันเยอะมากครับครับพี่เวียถ่ายละคร2เรื่องครับมีมรสุมสวัสดนะครับแล้วก็เพื่อนแทงได้ชมภายในปีนี้แน่นอนครับส่วนน้องอ้ํานะคะน้องอ้ํานี่เป็นหนังก่อนละกันนะคะตอนนี้ติดตามหนังของอ้ําด้วยนะคะบท35ครับผมก็ได้รับชมพวกเราความคมชัดของพวกเรานะคะความสวยความหล่อนี่เห็นทะลุจอเลยแน่นอนค่ะก็ติดตามผลงานได้นะคะแฟนๆช่อง7ทั่วประเทศก็รอพบกับกิจกรรมความสนุกของ7ช่อง7 HD Festival ได้นะคะแต่ว่าจะไปไหนยังไงก็รอติดตามจากพวกเราเนาะ